เป็นบ้านที่สุดของคนที่ตั้งโตซึ่งเป็นหมู่บ้านจากบัณฑิตธรรมทานของพวกเราวันนี้ทางญาติโยมได้มาร่วมในการทำบุญกันก็ทรงเป็นใหญ่ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับพวกเราที่วันนี้เป็นประจำปีงานต่อไปของเราเอามาหนักเลยเป็นจังจังของขึ้นแต่ว่าญาติโยมได้ต้องทำประจำทำบุญปฏิบัติธรรมให้กับญาติโยมพุทธศาสนาที่ท่านเชื่อเป็นการรวมรวมนะบริบูรณ์มาทั้งคู่ที่เราได้สั่งของเอาไว้ต้องนำไปเป็นพลังปัจจัยทางการทางพวกเราได้ลงมือทำขอให้เรานั่งเป็นเส้นเดียวกันเป็นเส้นเดียวกันเจ้าประสงค์ก็จะรับผิดบาปเส้นทางเดินทางทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวาสวยจังเลยขอถ่ายด้วยหน่อยค่ะเข้าใจส่วนแรกโยมที่สายหลักสุดที่พูดแล้วก็มาเจอที่โรงทานนะโรงทานก็จะมีทั้งโรงทานกาแฟโรงทานปลาท่องโกนะจากผู้ดาหารนะญาติโยมได้มาพูดเป็นเจ้าภาพแล้วก็ด้านในโรงทานนะตอนนี้เราก็จะมีทั้งข้าวจ้าวมีทั้งข้าวต้มนะดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้พิจารณาตักอัธยาศัยแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นท่านก็จะฉันพระตาหารเช้าที่ศาลาแห่งประดุจวัดชัยมงคลเป็นการฉันหนึ่งบาทญาติโยมที่นำพระตาหารมาถวายก็นำไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์ได้ที่โต๊ะด้านหน้าพระเจ้าใหญ่บาทในพิธีของเราซึ่งเราจะจัดเตรียมโต๊ะเอาไว้สองชุดซึ่งพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะพิจารณาเป็นสองแถวก็นำเรียนญาติโยมต่างนี้นะหวังว่าทุกอย่างก็ผมเราก็คงช่วยกันนะอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็อยากให้ญาติโยมและสาธุชนทุกท่านได้ช่วยกันปฏิบัติกันก็จะมีความเรียบร้อยในสภาที่ญาติโยมได้ร่วมใจกันนะซึ่งเราได้ร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนที่ยี่สิบหกสรุปแล้วทีมงานเราต้องเข้าไปเป็นโดมก็หวังบอกว่าจะย้ายไปที่โดมกันเปิดใส่กับผู้ว่าแคบไปอยู่กันถึงได้ไงเขาต้องนับไปถ่ายว่าแค่เนี่ย
ใส่เอาหลุดเนี่ยเด็ดไม่หายเลยใส่ปะจับตัวดูจับให้เขาผ่าเอาว่าเขาตกว่าแสดงว่าจะสับหนึ่งเก้าเก้านี่จะบอกหนึ่งเก้าเดียวด้วยเดียวเนี่ยใหม่ไม่ต้องถามอย่างนี้มาถามบอกกันแล้วนี่เขามาลงกันแล้วเงินไปลอยไปเลยกินข้าวนอนโอ้ยนักบวชเลยมาๆๆโอ้ยคุณค่ะเอามาให้คุณยายกันลูกค่ะอย่าประจําจ้ะเดี๋ยวถึงจังหวะนี้เด้อเอาข้าวต้มเอาหน่อยมา500เจ้าลุงเดี๋ยวให้ไปWow.